เคยาวายเปิดใจครั้งแรกโดนลูกจิตแอบถ่ายของลับในห้องน้ำสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเคยาวายนิวส์นะครับผมพบกับผมเคเลอร์สิทธิชัยรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะครับประเด็นร้อนออนไลน์นะวันนี้นะครับผมได้ไปเจอหัวข้อข่าวหนึ่งเคยาวายยูทูบเบอร์ซุปตาร์เปิดใจครั้งแรกโดนลูกจิตแอบถ่ายของลับในห้องน้ำนะครับพบแหล่งข่าวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้างโพสต์ขายต่อใน Twitter หรือจะเป็นKYY ขอประนามหลังถูกมือดีแอบถ่ายในห้องน้ำนะครับวันนี้นะครับกับรายการ KYY News นะครับจะไปทำการสัมภาษณ์คุณเคนะครับกับประเด็นออนไลน์ที่เกิดขึ้นนะวันนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับน้องเค KYY นะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับซึ่งใครยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามให้น้องเขาด้วยนะครับและมีซีรีส์นะครับ Who Are You สามารถไปดูกันได้ด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณเคสวัสดีครับทางนี้สวัสดีครับครับผมก็เคและสิทธิชัยนะครับผมก็ชอบชื่อคุณนะครับก็ตอนนี้ผมก็กำลังทำ YouTube นะครับแล้วก็เป็นนักผมติดตามคุณอยู่นะครับให้ผมพูดได้หรือยังครับก็ตอนนี้นะครับกำลังทำ YouTube ช่อง KYY นะครับแล้วก็เป็นนักแสดงสังกัด GMM นะครับผมเอาล่ะครับคุณเคตอนนี้นะครับผมมีลิสต์คำถามนะครับที่เชื่อว่าผู้ชมทางบ้านนะครับอยากรู้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยได้ไหมครับเรื่องมันยาวนะพี่จะฟังผมพร้อมครับได้ครับก็เรื่องมันเกิดตั้งแต่ตอนผมตื่นตอนนั้นประมาณ7โมงโอ้ยนั่นก็ยาวไปโอ้โทษเราอาจจะเข้าเรื่องเลยนะครับผมอ่ะมาเหตุการณ์วันนั้นนะครับมันเกิดขึ้นที่ห้องน้ำนะห้างแห่งหนึ่งครับคือเคก็ไปทำงานปกติจำได้เลยว่าตอนนั้นใส่ชุดสีฟ้านะครับผมอินเสิร์ตดิเป็นชุดแบบนั้นซึ่งเราก็ไปทำงานของเราตามปกติแต่ไม่กี่วันต่อมานะครับมีแฟนคลับทาง Twitter นะครับส่งรูปมาให้นะครับซึ่งเป็นโพสต์นึงเนี่ยที่แอบถ่ายซึ่งเขาบอกว่าบางคนบอกว่ามันเป็นวิดีโอบางคนก็บอกเป็นแค่ภาพนิ่งนะครับผมแอบถ่ายในห้องน้ำโดยที่เราไม่รู้ตัวเดี๋ยวนะครับนี่คุณเคกำลังจะบอกว่าตอนโดนถ่ายอ่ะคุณเคไม่รู้ตัวเลยเหรอครับใช่ครับคือไม่รู้ตัวเลยจริงๆคือเคว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพที่ทำอะไรมาเป็นประจำแล้วก็มันเนียนมากๆเลยนะครับให้เดานะครับเคว่าเขาน่าจะแบบแอบทำเป็นคุยโทรศัพท์แล้วเข้ามาคุยข้างๆเคนะครับแล้วก็ประมาณว่าแบบเฮ้ยคุยอะไรอยู่แต่จริงอาจจะกดถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอไว้ก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนั้นนี่พอมีลางสังหรณ์บ้างไหมครับไม่มีเลยครับเพราะว่าด้วยความที่บอกเลยตอนนั้นเนี่ยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเคก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเจออย่างคุณเคเนี่ยเคยเจอไหมครับผมหรอครับไม่เคยผมไม่เคยโดนแอบถ่ายครับไม่เคยใช่ไหมเห็นไหมครับว่ามันไม่มีใครตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่พวกนี้น่าจะทำจนแบบจนมันเนียนอ่ะคือเราก็ไม่รู้ตัวบอกตามตรงไม่รู้เลยนะครับว่ามันถ่ายเราตอนไหนอ่ะแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรต่อใน Twitter ครับเห็นในโพสต์ว่าเหมือนเขาอ่ะเอารูปขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นรูปอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์ติดไว้ซึ่งเขาบอกว่าอยากเห็นรูปอ่ะให้ทักไลน์ส่วนตัวไปแล้วโอนเงินก็คือเขาแสวงหากำไรเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับโดยมันไม่ได้รับการยินยอมจากเราแต่เขาเอารูปที่แบบเราไม่ได้ยินยอมให้เขาเอาไปขายต่อเพื่อผลกำไรของตัวเองนะครับผมคือก็เห็นคนโพสต์ขายนะครับก็มีประมาณ 2-3 แอคเคาท์นะครับอีกแอคเคาท์นึงนะครับที่ทักเรามาโดยตรงนะครับแต่จำไม่ได้แล้วชื่ออะไรตอนนี้ได้ปิดเพจปิดแอคเคาท์ไปแล้วนะครับก็ทักมาบอกว่าถ้าไม่โอนเงินให้เขาอะไรเงี้ยเขาจะโพสต์ใน Twitter เลยอะไรเงี้ยก็มีการข่มขู่การข่มขู่ด้วยเหรอครับใช่ครับก็มีการทักมาขอเงินนี่แหละก็บอกเลยว่าเราก็ช็อกบ้านเราก็ช็อกนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรทุกคนก็รู้ก็ช็อกหมดเลยนะครับผมโอ้โหมันเป็นคนเลวมากเลยนะครับคุณผู้ชมทำกับพี่เคของเราได้ยังไงครับผมไม่ยอมนะครับผมไม่ยอมถามนิดนึงครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่เมืองนอกบ้างไหมครับโอ้โหถ้าที่อเมริกานะครับบอกตามตรงว่าถึงแม้ว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่เสรีแต่เขาก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับมันก็ปกติเราไปฉี่เราไม่เคยต้องมานั่งกันใครจะมาแอบถ่ายอ่ะนึกออกป่ะอยู่มหาลัยบอกตามตรงว่าอยู่มาประมาณ 5-6 ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ช็อกจริงๆนะครับผมครับผมแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราดีลกับเหตุการณ์แบบนี้ยังไงครับตอนนี้นะครับเวลาเข้าห้องน้ำก็มีการป้องกันตัวเองเซฟตัวเองโดยการที่แบบมีพี่ๆหรือเพื่อนๆเนี่ยที่ไปไหนมาไหนด้วยกันก็เข้าไปเป็นเพื่อนก็ถ้าไม่มีใครเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงโดยการที่เข้าห้องน้ำก็ไม่ใช้โถส้วมตอนนี้นะครับเพราะป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าถ้าบางครั้งเราเผลอตัวเนี่ยเราเข้าไปใช้โถส้วมนะครับแล้วมีคนมายืนข้างๆเราก็จะแบบเฮ้ยแอบถ่ายบอกว่าถ้าโทรศัพท์ขึ้นมาเท่านั้นแหละเราก็จะแบบมองหน้าแล้วจ้องหน้าแล้วแล้วเขาจะแบบแอบมองอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็ใช้วิธีแก้ปัญหาคือการหลบไมค์เพื่อที่จะไม่ให้เขาเห็นของเรานะครับคุณเคครับผมขอถามหน่อยครับเห็นไหมครับ
ผมว่าไม่เห็นนะครับผมไม่รู้ว่ามันเล็กจนไม่เห็นโอ้ถุยไม่ใช่ครับก็คิดว่าไม่เห็นคิดว่าเราน่าจะยืนชิดพอนะครับแล้วก็สติกเกอร์น่าจะเป็นรูปที่มันไม่เห็นนะครับคือตอนนี้เราก็ได้โพสต์ไปใน IG ส่วนตัวนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับเผื่อที่พี่ๆน้องๆในวงการหรือนอกวงการคือเหตุการณ์นี้มันสามารถเกิดได้กับทุกคนนะครับก็อยากฝากทุกคนให้ระวังตัวนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครคิดหรอกว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองจนเราได้เจอกับตัวเองเนี่ยเราจะถึงป้องกันเนี่ยมันก็สายเกินไปใช่ไหมครับก็อยากให้เคสเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ที่แบบเคได้ไปเจอกับตัวซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ป้องกันเพียงพอจนเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้แล้วสรุปนี่มันไม่เห็นเลยใช่ไหมครับหรือมันเล็กจนไม่เห็นหรือมันเห็นนิดนึงไหมครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเห็นหรือไม่เห็นแต่เราก็มีความมั่นใจระดับนึงว่ามันไม่เห็นนะครับเพราะมันเล็กมากเฮ้ยไม่ใช่เพราะเรายืนติดโถพอนะครับผมนิดนึงครับคุณเคฝากอะไรถึงคนดูหน่อยครับก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะครับผมก็เวลาจะเข้าห้องน้ำนะครับก็พยายามเซฟตัวเองโดยการดูคนข้างๆว่าเขาใช้โทรศัพท์อยู่หรือเปล่าหรือว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็คอยดูลาดเรานะครับว่าถ้าปลอดภัยที่สุดก็คือเข้าไปในห้องน้ำนี่แหละเพราะว่าเป็นการเซฟตัวเองที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่ารอให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราถึงจะแก้นะครับก็อาจจะไม่ทันมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะครับที่ถูกคุกคามทางเพศได้นะครับผู้ชายอย่างเราเองนะครับก็ถูกคุกคามทางเพศได้เหมือนกันนะครับผมการโดนคุกคามอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบหรอกครับก็ทางที่ดีก็หยุดทำเถอะครับอันนี้ครับอยากให้คุณเคฝากอะไรถึงคนที่แอบถ่ายคุณเคหน่อยครับถามว่าโกรธไหมนะครับมันโกรธอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างแรกคือคุณเนี่ยได้เอารูปที่ไม่ได้เกิดจากความยินยอมของเคนะครับเอาไปเผยแพร่นะครับแล้วก็ทำรายได้ให้กับตัวเองนะครับหากินกับความเดือดร้อนของคนอื่นนะครับก็บอกได้เลยว่าไม่น่ารักเลยนะครับแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยคนมันเดือดร้อนไม่ใช่แค่ตัวเคคือตอนนั้นที่แอคเคาท์ที่เขาเอาลงไปโพสนะครับเราได้เห็นคนหลายๆคนนะครับที่คุณได้ไปแอบถ่ายนะครับก็ไม่ได้เกิดจากความยินยอมเนี่ยก็เคว่าคุณไปหางานที่แบบมันสุจริตทำแล้วก็เลิกทำตัวที่แบบมันไม่สมควรมันไม่สุภาพถ้าพูดตามตรงก็ทำตัวขยะแขยงนิดนึงนะครับก็อยากจะฝากถึงนะครับก็ถ้ามีรูปอยู่ยังไม่ได้โพสหรือว่าคุณทำประกันโพสอะไรก็ลบไปให้หมดนะครับแล้วก็เลิกทำนิสัยแบบนี้นะครับผมอย่าทำตัวมีปัญหากับสังคมนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วสำหรับใครที่แบบดูอยู่แล้วอยากจะไปหารูปนะครับไม่ต้องไปหานะครับเพราะว่าเคก็มั่นใจว่ามันไม่มีนะครับผมแล้วสรุปนี่มันไม่เห็นเลยใช่ไหมครับอะไรของคุณเคเนี่ยหรือคุณเคอยากดูของผมหรือเปล่าครับอ่ะมาอ่ะครับขอบคุณมากครับคุณเคอ่ะไปได้เลยครับอ่ะครับครับขอบคุณมากครับผมไปได้ยังครับอ่ะจะอยู่ทำไมล่ะครับไปๆได้แล้วนะครับครับสวัสดีครับไปไปเอาละครับผมจบไปแล้วนะครับกับเคบายนิวส์นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอุทาหรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเออแล้วเราต้องมาอ่านข่าวทำไมจะได้น่าสนใจขึ้นมั้งจะได้ไม่เหงาแหละจริงๆเราอยู่เนี่ยเราเหงาแล้วก็เลยถ่ายแบบให้มันเหนื่อยขึ้นน่ะนะก็โอเคก็แน่จะเป็นเหตุการณ์อุทาหรณ์นะครับที่ฝากถึงพี่ๆน้องๆนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะที่นี้นะครับระวังตัวด้วยไม่ว่าจะไปไหนนะครับเป็นห่วงนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่เป็นห่วงทั้งใน Facebook IG Twitter Facebook ทุกอย่างเลยนะครับที่อ่านหมดนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับก็ใครเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ติดตามด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้ KYNew สวัสดีครับ